เอาล่ะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งช่วงของรายการ Brand Show นะฮะวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Mercedes-Benz ครับสายพันธุ์ที่เรียกว่า CL500 นะฮะล้อ MG นะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นเป็นรถแบบดูทั่วไปสแตนดาร์ดธรรมดาแต่ที่ที่ล้ำคือคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเมื่อสมัย12ปีที่แล้วรถคันนี้มีมูลค่าถึง 17.5 ล้านบาทแพงอะไรแพงภาษีเราใช่ไหมเอาเงินเราไปทำอะไรหมดหาคำตอบกันว่าไอ้รถบ้านนี่สมัยก่อนมันแพงอะไรกันนะฮะหน้าตาดีไซน์นะครับก็ได้เห็นว่าไฟกลมคู่นะครับหน้าตาแบบ Mercedes-Benz แท้ๆสีดำนะฮะดูเป็นรถผู้ใหญ่อะความเงียบเชียบนะฮะเรียบคมดีไซน์ได้ใจตรงนี้ล้อแม็กนะฮะที่จัดให้ทั้งเซตนี้ AMG 18หน้าหลังนะครับก็ถือว่าสำหรับรถรุ่นนี้ใช้ได้ดีทีเดียวลักษณะของคันนี้คืออะไรนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายด้วยกันเสน่ห์ของคันนี้นะครับเรื่องของท้ายไฟท้ายที่เรียกว่าเหมือน S Class นะฮะตัวไฟทัวร์นะครับกับรหัสบอดี้ CL500ทุกอย่างหยิบยืมนะฮะ C Coupe L Lange นะฮะ500เป็น Coupe Lange หรือว่าเรียกว่าเป็นซูเปอร์คาร์แบบว่าที่สามารถเทียบเคียงกับพวกซูเปอร์คาร์แบรนด์อื่นได้เช่น Aston Martin Vantage นะฮะหรือว่าจะเป็นพวกMaserati อะไรเงี้ยแบบต้องตัวปีนั้นๆนะปี2000 2002 2004อะไรเงี้ยนะครับก็จะเทียบเคียงกันได้นะฮะแต่ถ้ามาเทียบกับปัจจุบันมันก็คงไม่ได้เพราะว่านะวิวัฒนาการเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับความนุ่มนวลเสียงที่เงียบนะฮะอารมณ์แบบ AMG เดี๋ยวฟังเสียงคุณผู้ชมมาดูไมค์กันนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับที่เมื่อกี้อยากให้เห็นเนี่ยเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากคุณผู้ชมดูจากเรื่องของเบาะก่อนเมมโมรี่เบาะเยอะมากนะฮะการถอยการปรับเปลี่ยนส่วนพนักพิงหัวคือถ้าเป็นสมัยนั้นเนี่ยโคตรล้ำนะครับเรื่องของไมค์นะครับระบบสมัยก่อนปี2002ไอ้พวกนี้มีแบบพวกเปิดปิดเครื่องเสียงเปิดนู่นนี่ได้ถือว่าล้ำมากนะครับปัจจุบันเฉยๆนะฮะแล้วแน่นอนนะครับว่าซันรูฟมูนรูฟนะฮะภายในด้านบนเนี่ยหนังจะเป็นอะคันทาร่าทั้งหมดหรือว่าหนังกลับนะครับตรงนี้เดี๋ยวนี้เมืองไทยก็ซ่อมได้แหละคือที่พูดมาทั้งหมดเดี๋ยวนี้เมืองไทยทำได้หมดและด้านหลังที่เป็นคูปนะฮะให้คุณผู้ชมได้มองนะฮะนั่งสบายด้วยไม่เหมือนกับสมัยโบราณที่แบบน่าอึดอัดนะครับนั่นทิชชู่ยังไม่ใช้อย่าเข้าใจผิดนะครับนะฮะดูสิครับเครื่องยนต์ผมก็กลัวมากเลยเพราะคันนี้เนี่ยไม่เคยล้างเครื่องเปิดมาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรท่านยะโอ้โหใครล้างมาดีใจเว้ยนะครับเครื่องยนต์ V8 นะครับจาก Mercedes-Benz 5000cc เสียงเดินยังเงียบอยู่เลยเห็นไหมแผงแอร์คอยแอร์อะไรทุกหมดเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นรถบิ๊กบล็อกจริงๆของเบนซ์ถ้าเป็นเมกันคงเดินสายชิบหายเลยนะครับเมกันรุ่นใหม่มันก็ไม่ค่อยสายเพราะมันหัวฉีดแล้วไงแต่นี่เห็นไหมเบนซ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือเป็น V8 รหัสของเขายังไงเขาจะใช้ความหรูหรานิยมเสียงที่เงียบช่วงล่างที่สบายระบบเบรกที่เซฟตี้เสมอคุณผู้ชมครับและก่อนอื่นเลยช่วงล่างโชคนะฮะเป็นแบบไฮดรอลิกทั้งหมดนะครับเป็นช่วงล่างถุงลมปรับสูงต่ำได้4ต้นนะฮะนุ่มนวลมากมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปขับขี่พร้อมกันดีกว่าชิวๆกันหน่อยมันสบายจริงๆนะไอ้รถเนี่ยมันชิลจริง
ไม่ลองไม่รู้มันนิ่มอ่ะมันแบบสบายและแรงดูเลยนี่คือ Mercedes-Benz CL นะครับที่รหัสบอดี้ของเขาเนี่ยนะครับเป็นรถบอดี้ใหญ่นะฮะที่นั่งสบายนะครับเครื่องส่งเครื่องเสียง Navigation ครบถ้าเป็นสมัยโบราณนั้นคงหาแบบนี้ยากจริงๆนะฮะเดี๋ยวนี้จะให้ลองดูว่าซุปเปอร์คาร์ของเบนซ์เนี่ยมันวิ่งดียังไงความเงียบเฉียบดูนะฮะหลังเต่าก็แบบไม่รู้สึกอ่ะตรงไหนตัวเราคงขับรถทรมานมาแสนนานนะฮะถึงได้ทราบว่าอ้อรถสบายแม่งเป็นอย่างนี้นะครับเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงมาแบบโบสซิสเต็มละนะฮะถ้าจะลองซัดดูของเบนซ์นี่กวาดแบบกวาดแบบนุ่มๆเลยนะฮะถ้าเราใส่ท่อสักเซตนึงเนี่ยโอ้โหผมว่ารถคันนี้จะพิมพ์หรือว่าดูป๋ามากนะครับรายเบอร์ใช้งานแฮปปี้นะครับจะมุดจะปาดซ้ายปาดขวาหรือว่าจะดึงช่วงล่างขึ้นลงยังไงเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมดูระบบทุกอย่างนะครับที่อยู่ตรงมือผมนี่โซน่านะครับหน้าหลังนะฮะโซน่านี่คือกันชนทุกอย่างอ่ะเตือนต่างๆลิฟต์รถนะครับก็ยังมีเซ็นเซอร์อีกว่าจะยกรถห้อยขึ้นมาผมเมืองนอกมีเผื่อโดนลากรถนะครับล้มหมอนหลังนะครับไฟฉุกเฉินล็อกประตูทำสไตล์ ABC Sport นะฮะอันนี้ก็เป็นปุ่มทำให้รถแบบซิ่งขึ้นนะครับอย่างที่เคยบอกปรับโชคขึ้นลงแบบไฮดรอลิกนะครับ traction control off ก็คือสามารถปาดกวาดตูดเหมือนรถดิฟได้นะครับแต่ด้วยบอดี้ที่ใหญ่กำลังเครื่องก็ต้องเยอะตามแล้วก็เครื่องพวกนี้เนี่ย V8 จะมาในรอบกลางนะฮะก็ต้นจะต้องเราไม่ใช่เกียร์แมนโนหรือว่าเกียร์กระปุกนะฮะจะมาย้ำคัดหรือว่าสร้างแรงบิดในรอบต้นมันก็ยากนะฮะแต่ผมจะไม่เปิดอะไรเลยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับก็แอร์อันนี้ระบบทุกอย่างก็มาครบนะฮะเครื่องส่งเครื่องเสียง navigation CD system radio telephone มีครบมีเทปด้วยทุเรศป่ะแม่งเก่าอ่ะรถปัจจุบันนี้ไม่มีคำว่าเทปแล้วจ้านะฮะเงียบนะผมว่าเป็นรถที่เงียบดีแล้วมาลองเสียงแบบสปีดดีกว่าผมงงเหมือนกันว่าทำไมพ่อผมคอมเพลนจังว่ารถคันนี้เนี่ยมีเสียงลมเข้าไม่เข้าใจขับผมรู้สึกว่าโอเคทรงไงผมเคยเจอรถลำบากมาเยอะจริงๆจริงๆนะครับไอ้รถสบายๆถึงแบบสบายนิดนึงกลายเป็นพระเจ้าไปเลยเรื่องสปีดมาลองดูกันนะฮะคุณผู้ชมวิ่งดีนะดูดิมันกวาดรอบแบบบ้ามากคุณผู้ชมดูใหม่นะฮะนี่มันไปแบบทะยานแบบไม่รู้เรื่องนะไปเรื่อยๆนะดูดิต้องเบรกนิดนึงเดี๋ยวจะลอยกันหมดทั้งกลุ่มแวบนิ่มมากอ่ะอ่ะต่อกระทืบต่อคลิกดาวเลยอ่ะโอเคอ่ะเนี่ย200ยังแบบสบายอยู่เลยลงมาเบรกก็ได้มันเป็นรถที่โอเคเลยนะขึ้นหลังเต่าใหญ่ด้วยความเร็ว107นิ่มไม่รู้สึกนะฮะเสียงเครื่องที่คำรามด้วยท่อเดิมนะครับถ้าได้ AMG สักชุดเนี่ยมันคงวิ่งดีกว่านี้นะครับแล้วความนิ่มนวล นะครับผมให้10เนี่ยเอาไป 8.5 เนี่ยหรือถึง9อ่ะนะฮะนิ่มนวลสมรรถนะความแรงของเครื่องเต็ม10ก็ไปสัก 7.5 นะฮะผมเป็นรถลักชัวรี่สปอร์ต
มิติดิเมนชันรูปลักษณ์ในปีนั้นๆเต็ม10ก็เอาไป8นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะรูปทรงแก่ๆอย่างเงี้ยคนไทยแม่งซื้อทุกบ้านมันไม่ทราบว่าค่านิยมหรือรักความเป็น Mercedes-Benz นะฮะคือทุกบ้านเนี่ยต้องมีเบนซ์ถึงจะประสบความสำเร็จของชีวิตผมงงนะฮะไม่จริงเลยนะคุณผู้ชมรถอะไรก็ได้นะครับประสบความสำเร็จในชีวิตหมดไม่จำเป็นต้องเบนซ์ยิ่งบางบ้านราชการนะเบนซ์โคตรเก่าเลยแต่ไม่ขายบอกว่าเดี๋ยวชาวบ้านก็จะหาว่าตกอับไม่มีเบนซ์อะไรของมึงนะครับมันเป็นเรื่องค่านิยมครับผมแล้วก็แก้ไม่ได้นานาจิตตังแต่ว่าพวกเราก็จนลงบริษัท Mercedes-Benz เยอรมันแม่งอรวยขึ้นทุกยี่ห้ออยากจะสร้างรถทำเองจริงๆแต่เมืองไทยก็จดทะเบียนยากอีกคุณผู้ชมฮะพูดเลยไม่ได้หรอกนะครับอยู่เป็นประชาชนที่ดีไปท่านผู้ชมครับนี่คือเจ้า Mercedes-Benz CL 500นะฮะเรียกว่าให้ความนุ่มนวลนะครับให้ความเป็นกลิ่นอายของรถสปอร์ตในรูปแบบของ Luxury Sport Car นะครับผู้ชมสามารถหาซื้อได้รถพวกนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ราคาประมาณ2.5 ล้านก็หาซื้อได้แล้วนะครับจาก17.5 ล้านนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าโอ้โหราคามันเหวี่ยงขนาดนี้จริงๆแล้วสมัยก่อนเมื่อปีกว่าที่แล้วยังขายกันอยู่3 ล้านเลยเดี๋ยวนี้ด้วยรถจดประกอบเอ่ยด้วยรถอะไรเข้ามาตีตลาดเมืองไทยเยอะเอ่ยนะครับทำให้พ่อค้าก็ต้องขยี้ราคาลงมานะฮะพ่อค้าขี้โกงก็เยอะคุณผู้ชมระมัดระวังนะครับเพราะว่าเบื่อมากเลยนะฮะเอาละครับก็คอมเมนต์ตรงๆต้องขอโทษด้วยไม่ได้มีเจตนาจะลามปามหรือว่าพาดพิงใครนะครับเอาละครับเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการเรสโตของเรานะครับมีคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกแน่นอนครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าได้ความรู้ไม่มากก็น้อยกับรายการเรสโตของเรานะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับตลอด1 ชั่วโมงเต็มมีอะไรติชมหรือว่าอยากจะให้อัปเดตอะไรนะครับ resto.tv.com ทั้งเว็บไซต์หรือทั้ง facebook.com/resto.tv เสื้อแจก5 ตัวทุกสัปดาห์นะฮะเล่นเกมกันหน้าเพจครับอันฮะวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับติดตามกับผมบีมสรัญญูคุณชาชาภัสสิตาคุณบีโยทินได้กับที่นี่เรสโตนะฮะทุกวันศุกร์20:30 20:30นะฮะขอบคุณอย่างสูงด้วยกับTrue Vision ช่อง94ที่ให้โอกาสที่ดีเสมอมาจะ4 ปีแล้วนะเอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ